เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ8นะครับไอ้ข้อ6ขอโทษก็ยังอยู่กันที่เรื่องจุดเดือดอันนี้เขาก็จะมีคู่ของสายซีมาให้นะครับก็มีประมาณ3คู่ให้เราเทียบจุดเดือดว่าสารใดควรจะจุดเดือดสูงกว่ากันนะครับเพราะเหตุใดเนาะเพราะเรื่องจุดเดือดก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะขึ้นกับระยะแล้วก็ชนิดของแรงเนาะมาดูข้อก่อไก่กันก่อนนะครับข้อก่อไก่ก็ตัวนี้นะครับเป็นประเภท3ประเภทฟีนอลเนาะก็คือจะมีตัวของวงเบนซีนนะครับเบนซีนแล้วก็ข้างบนนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดานะครับเป็นหมู่อัลคิลที่มาเกาะอยู่แล้วก็จะมี OH นะครับมี OH ซึ่ง OH เป็นหมู่ไฮดรอกซีถูกไหมเป็นหมู่ไฮดรอกซีนะครับก็จะมีขั้วนะครับมีขั้วอันนี้ก็จะมีขั้วนะครับเนื่องจาก OH สูงเนาะมีขั้วก็จะเกิดแรงได้นะครับคือแรงระหว่างขั้วนะครับแรงระหว่างขั้วกับตัว H bond นะครับ H bond สังเกตว่าตัวนี้นะครับมีออกซิเจนนะครับมีไฮโดรเจนที่ต่อกับออกซิเจนแสดงว่าสามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับก็ก้อยไก่ชนิดของแรงก็จะมีแรงส่วนอื่นก็จะเป็นแรงลอนดอนถูกไหมมีแรงลอนดอนนะครับจากส่วนอื่นส่วนอัลคิลกับส่วนเบนซีนแล้วก็ส่วนไฮดรอกซีนะครับจะมีส่วนที่เป็นแรงระหว่างขั้วแล้วก็สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับใส่ตัวหนึ่งก็จะตรงนี้เป็นตัวเบนซีนนะครับเป็นตัวเบนซีนก็คือแล้วก็จะมีตัวออกซิเจนนะครับออกซิเจนนี้ก็สามารถเกิดขั้วได้นะครับมีขั้วนะครับมีขั้วแต่ว่าไม่สามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับเกิดไฮโดรเจนบอนด์ไม่ได้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอัลคิลถูกไหมก็จะเกิดแรงลอนดอนนะครับส่วนที่ไม่มีขั้วจะเกิดแรงลอนดอนก็มาดูประเภทของแรงนะครับก็คือลอนดอนเนี่ยจะเบานะครับลอนดอนจะเบาสองอันนี้มีขั้วเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้สามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้ซึ่งไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยเป็นแรงที่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงมากก็ทำให้นะครับตัวนี้นะครับตัวฝั่งนี้ก็จะจุดเดือดสูงกว่านั่นเองเนื่องจากเหตุผลของตัวไฮโดรเจนบอนด์นะครับเขียนเนาะก็วิเคราะห์ง่ายๆเลยครับดูชนิดของแรงก่อนถ้าเหมือนกันเราค่อยไปดูตัวของการจัดเรียงตัวของอะตอมนะครับจุดเดือดก็ดูอยู่แค่นี้นะครับต่อมาข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่เราสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเป็นสารประกอบประเทศเอสเทอร์นะครับเป็นสารประกอบประเทศเอสเทอร์ก็ตรงนี้นะครับก็จะมีขั้วนะครับมีขั้วนะครับออกซิเจนสามารถติดลบได้เนาะก็จะมีขั้วนะครับมีออกซิเจนนะครับมีออกซิเจนแต่ว่าไม่มีไฮโดรเจนที่ต่อกับธาตุเอียนสูงนะครับไม่มีไฮโดรเจนที่ต่อกับธาตุเอียนสูงเพราะฉะนั้นเกิดแรงระหว่างขั้วนะครับเกิดแรงระหว่างขั้วแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์นะไม่สามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับก็จะเกิดขั้วที่บริเวณตรงนี้นะครับทีนี้โมเลกุลฝั่งซ้ายไปแล้วมาดูฝั่งขวาบ้างนะครับฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นหมู่ R ธรรมดานะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนตรงนี้เป็นสารประเภทคาร์บอกซิลิกนะครับคาร์บอกซิลิกกรดคาร์บอกซิลิกนะครับเราพบว่าตรงนี้นะครับสามารถเกิดขั้วได้นะครับสามารถมีเกิดขั้วได้ก็คือจะมีขั้วนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้มีออกซิเจนนะครับและมีไฮโดรเจนนะครับที่ต่อกับออกซิเจนอยู่มีไฮโดรเจนที่ต่อกับออกซิเจนอยู่ก็สามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับสามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้ก็ชัดเจนนะครับตัวหนึ่งเกิดไฮโดรเจนบอนด์ไม่ได้ตัวหนึ่งเกิดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะจุดเดือดสูงกว่านะครับก็ไม่ยากนะครับดูวิเคราะห์โมเลกุลแล้วก็ดูว่ามันมีแรงอะไรได้บ้างนะครับก็เทียบได้แหละต่อมาก็จะเป็นข้อคอควายนะครับข้อคอควายข้อคอควายเนี่ยก็จะมีตรงส่วนนี้นะครับเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์นะครับเป็นแอลกอฮอล์มีหมู่ไฮดรอกซีนะครับอันนี้เป็นหมู่คาร์บอกซิล
อันนี้เป็นหมู่ไฮดรอกซีนะครับก็พบว่าอันนี้คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็มวลโมเลกุล2ตัวนี้ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันก็มวลโมเลกุลใกล้ๆกันลองไปเช็คได้นะครับมวลโมเลกุลไอแต่สารที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไอโซเมอร์กันนะครับเป็นไอโซเมอร์กันก็เลยไม่ต้องเช็คมวลโมเลกุลนะครับอันนี้มวลโมเลกุลใกล้ๆกันนะครับแปลว่าแรงลอนดอนเนี่ยก็จะใกล้ๆกันก็มาดูที่ตัวโมเลกุลกันดีกว่านะครับก็ฝั่งขวานะครับเป็นคาร์บอกซิลนะครับมีออกซิเจน2อะตอมนะครับ2อะตอมแล้วก็มีไฮโดรเจนที่ต่อกับออกซิเจนนะครับก็คือตรงนี้จะสามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้คือตรงนี้ก็จะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะครับโมเลกุลที่มีขั้วทีนี้มาดูฝั่งขวานะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมีออกซิเจน1อะตอมนะครับมีออกซิเจน1อะตอมแล้วก็มีไฮโดรเจนที่ต่อกับออกซิเจนนะครับแล้วก็มีขั้วนะครับมีขั้วที่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีขั้วนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้เช่นกันนะครับไฮโดรเจนบอนด์ได้เช่นกันมีขั้วเหมือนกันนะครับเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้เหมือนกันเทียบยังไงก็ดูจำนวนออกซิเจนนะครับสังเกตว่าฝั่งนี้มีออกซิเจนมากกว่านะครับก็การเกิดไฮโดรเจนบอนด์ก็จะเกิดได้ดีกว่านะครับเกิดได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวคาร์บอกซิลิกนะครับก็เลยจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าตัวของแอลกอฮอล์นะครับเนาะก็ค่อยๆเทียบไปนะครับดูดีเทลของสารนะก็จุดเดือดก็จะไม่ยากนะครับจุดเดือดไม่ยากโอเคเนาะสมบัตินะครับที่เราเรียนไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของจุดเดือดใช่ไหมมีเรื่องของจุดเดือดนะครับแล้วก็จะมีตัวของกรดเบสนะครับจุดเดือดนะครับมีเรื่องของกรดเบสนะครับกรดเบสอันนี้เดี๋ยวไปพูดในเรื่องตอนคุยเรื่องปฏิกิริยาแล้วกันนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการละลายน้ำถูกไหมการละลายน้ำนะครับการละลายน้ำนะครับก็คือจะให้ดูสารมีขั้วนะครับมีขั้วแล้วก็การเกิดไฮโดรเจนบอนด์กับน้ำนะครับการเกิดไฮโดรเจนบอนด์กับน้ำก็จะมี2พอยต์ให้ดูนะครับเวลาดูเทียบการละลายน้ำแล้วก็สำหรับจุดเดือดแล้วก็การละลายน้ำนะครับเวลานะครับเวลาเพิ่มนะครับเพิ่มไฮโดรเพิ่มคาร์บอนนะครับที่หมู่ R นะครับก็คือเพิ่มไฮโดรคาร์บอนจุดเดือดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจุดเดือดจะเพิ่มขึ้นการละลายจะลดลงนะครับการละลายน้ำจะลดลงก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ปึ๊บก็จะมีเรื่องของการพิจารณาจุดเดือดกับการละลายน้ำนะครับแล้วก็คำพูดนี้นะครับถ้าสมมติเป็นสายหมู่เดียวกันนะครับหมู่เหมือนกันเพิ่มคาร์บอนเนี่ยจุดเดือดจะเพิ่มขึ้นการละลายน้ำจะลดลงนะครับสำหรับสมบัติของสารนะครับก็การพิจารณาหมู่ฟังก์ชันน้องก็ค่อยๆดูไปนะครับว่าโมเลกุลมันมีอะไรอยู่บ้างก็น่าจะทำได้ก็เหลือเรื่องของกรดเบสติดไปก่อนนะครับก็จบข้อที่6เดี๋ยวมาดูข้อต่อไปก็ข้อ7ถึงข้อ12เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอนนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแม่ขาไม่เป็นสอนนะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ